สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้จะมาแกงปลาดุกแกงอมนะตามเครื่องกันด้วยพี่น้องเครื่องกันใส่กระเทียมหัวหอมใส่เกลือลงไปได้หน่อยนึงกันบาไม้มันข้าวนะพี่น้องเนาะใส่พริกแห้งเด้อก็เอาไปเซตเรียบร้อยก็เอาเครื่องแกงเอาไปคนๆๆใส่หม้อหน้าตาอาจจะบ่เป็นแซ่บปานใดเพราะว่ามันแห้งเติมน้ำเล็กน้อยรอให้ไฟมันหนามันเดือดแล้วพี่น้องค่อยใส่ผักลงไปผักเนาะจะใส่กันมีใบว่าลูมใบผักไทบ้านเฮาแล้วก็ผักอีเลิศเนาะพี่น้องเนาะหอมๆต้นหอมนิดจักหน่อยใส่เข้าไปปรุงๆๆคนๆอันนี้อาจจะมีผักคะป่นมานําเพราะว่าให้เพิ่มความอร่อยเนาะบ่ต้องอันนั้นอย่างเลยคิดอย่างหลายผักก็มีหยังก็ใส่ลงไปโดดพี่น้องมันก็สิแซ่บให้ข้างให้น้ํามันเดือดๆเนาะผักเฮามันหยุบแล้วก็เอาใส่ไปเรื่อยๆคนก็ปรุงรสตามใจชอบเด้อพี่น้องแต่หลักๆเฮาก็ใส่น้ําปลาแดกเฮานี่ล่ะน้ําปลาเฮานี่ล่ะปลาต้มนี่ล่ะใส่ตักใส่ถ้วยรอเสิร์ฟพี่น้องบ่หน้าตาเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บเด้กินกับผักเนาะไอ้กินกับไอ้ได้มั้ยข้าวเหนียวห้อนๆไหมแล้วก็มีผักนะคุยผักอุ้ยแซ่บเด้อพี่น้องเหนียวน้ำมันสดน้ำกรอกๆเด้อพี่น้องแซ่บมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อ